วันนี้จะมาอัปเกรดรถติดป้อมปืนให้เป็นระดับเทียร์5นะครับมาดูก่อนว่าต้องอัพอะไรบ้างต้องอัพสกิลวันนี้เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่เป็นปิกอัพทรัคแล้วก็ต้องอัพอันนี้เป็นชิ้นส่วนพวกกันชนปิกอัพทรัคแล้วก็ต้องอัพป้อมปืนเทียร์5แค่นี้แหละมั้งแล้วก็มาอัปเกรดรถกันก่อนไปที่ลงรถแล้วก็กดตัว F อัปเกรดให้เป็นอีกขั้นหนึ่งอ้าวเกมค้างฮัลโหลเกมผมค้างกดได้แล้วนึกว่าเกมจะเด้งแล้วเมื่อกี้ค้างไปแป๊บหนึ่งแล้วผมไม่ได้ผลิตน้ำมันไว้อีกแล้วแหละน้ำมันมีแค่10 แกลลอนไม่รู้พอเปล่าแล้วก็อัปเกรดอะไรนะไอ้พวกเกาะพวกเนี้ยอ๋อ3 ชิ้นเหรอโอเควันนี้รถเราน่าจะถึกขึ้นแล้วต่อไปมาสร้างไอ้ของข้างบนนี้อ๋อจริงๆต้องมีอัพไอ้นั่นด้วยที่เป็นชิ้นส่วนบ้านไอ้พวกอันเนี้ยชิ้นส่วนบ้านพวกเนี้ยอันนี้ไม่ต้องมั้งเฉพาะอันนี้มั้งเป็นอันเล็กมาทำลายกันเถอะมันไม่มีปุ่มทำลายทั้งหมดเหรอโอเคแล้วมาสร้างใหม่นอนได้แค่มันไม่สนใจความสวยงามโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอัปเกรดรถเอาไปทดลองขับหน้าบ้านนี้กันเถอะมีอะไรให้ยิงบ้างไม่เห็นมีสัตว์ให้ยิงเลยอ๋อสิ่งก่อสร้างหายอย่างนี้เดี๋ยวลองออกเข้าใหม่เข้ามาแล้วแล้วรถหายไปไหนอ
อย่างว่าทำไมรถกลับมาอยู่ที่บ้านน่ะไม่รู้ช่างมันเราขับไม่ไปนั้นก็กดตัว G เรียกรถกลับมาโอเคเราขับไปใหม่บัตรสายไฟแล้วหนึ่งยังไงยิงแล้วยิงแล้วเห็นมันหันแล้วส่วนบั๊กป้อมปืนซ้อนทับกันนี้ยังไม่แก้ยิงกระต่ายแล้วทำไมเบรกไม่อยู่ยิงอะไรไม่ตายเลยมันเวิร์กไหมเนี่ยนั่นไงตายแล้วเสียดายไม่มีเสียงโอเคถือว่าใช้งานได้คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน